สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ประชาชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาเฝ้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่8เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 17:57 นตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณห้องโรสการ์เด้นโรงแรมที่ประทับเมืองฟิลาเดลเฟียพระราชทานพระวโรกาสให้นายวิทวัฒน์ศรีวิหกเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กและนางภัทราวรรณเวชศาสตร์อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสถานกงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียและรัฐใกล้เคียงเฝ้าอย่างใกล้ชิดโอกาสนี้อุปทูตเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีนำผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานสร้อยฝีพระหัตถ์และผลิตภัณฑ์จากโครงการถักร้อยสร้อยรักซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินตามกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยสร้อยฝีพระหัตถ์และผลิตภัณฑ์จากโครงการถักร้อยสร้อยรักได้รับความสนใจจากคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 280,000 คนโดยประกอบอาชีพในหลากหลายสาขาอาทิแพทย์พยาบาลนักธุรกิจเจ้าของกิจการร้านอาหารบริการขนส่งรวมถึงรับจ้างทั่วไปนอกจากนี้ยังมีนักเรียนไทยมากกว่า 7,000 คนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำรัสถึงพระปณิธานและพระอุตสาหะในการพัฒนางานวิจัยในประเทศไทยและทรงริเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งปัจจุบันกำลังขยายศักยภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคทั่วไปอย่างครอบคลุมและโปรดให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆที่มีความชำนาญในการช่วยเหลือดูแลรักษาสุขภาพประชาชนทุกระดับในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เพื่อส่งเจรจาประสานความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ข้าพเจ้ามาคราวนี้ก็มาแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันทั้งนี้ในด้านการแพทย์สัตวแพทย์และทางด้านทันตกรรมเพราะว่าทราบดีว่าที่นี่มหาวิทยาลัยก็ดีและผลิตบัณฑิตออกมามากมายที่มีคุณภาพสูงเท่าที่ได้ไปคุยกันก็เขาก็เมตตาที่จะดูแลเรื่องหลักสูตรต่างๆร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่นี่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ซึ่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยของเราซึ่งเรียกว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ของเราเป็น
มหาวิทยาลัยที่ยังเด็กมากเพราะเพิ่งเปิดรับนักศึกษาแพทย์มาได้2ปีพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพรแก่ประชาชนไทยในสหรัฐอเมริกาให้ประสบความสุขความสำเร็จในการทำงานและให้นักศึกษาตั้งใจนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คณะคนไทยที่มาเฝ้าถวายสิ่งของและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรมเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ20ปีวันนี้ที่โรงแรมเพนินซูล่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรมเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ20ปีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่อกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศรวมถึงข้อเสนอแนะทางวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปรายกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบแนวทางความคิดเห็นข้อเสนอแนะวิธีการต่างๆอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติโดยมีประธานองค์กรศาลทุกศาลประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญผู้แทนสภานิติบัญญัติผู้แทนสถานทูตประเทศต่างๆคณบดีคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษานักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณ350คนภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการปาฐกถาพิเศษของประธานศาลรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศตลอดจนประธานองค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศการอภิปรายร่วมกันของประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมอื่นในต่างประเทศโดยงานดังกล่าวจัดไปถึงวันที่10เมษายน2561เทวรูปพระคเนศที่เก่าที่สุดในประเทศไทยมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์อย่างไรเชิญชมค่ะพระคเนศหรือพระพิคเนศที่ชาวไทยนิยมนั้นเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโอรสของพระอิศวรหรือพระศิวะและพระอุมาสัญลักษณ์ตามคตินิยมอินเดียโบราณคือมีเศียรเป็นช้างบางคัมภีร์ในอินเดียบันทึกว่าเป็นมาแต่กำเนิดแต่เรื่องราวจากคัมภีร์ที่บันทึกว่าพระบิดานำเศียรช้างมาต่อเพื่อชุบชีวิตเป็นที่นิยมเชื่อถือในปัจจุบันพระคเนศมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามรูปลักษณะเช่นลำโพธรหมายถึงผู้มีท้องย้อยหรือมโหธรหมายถึงผู้มีท้องใหญ่อันเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาดังเช่นพระคเนศศิลาศิลปะชวาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวินายกในศิลปะเขมรหมายถึงพระคเนศแปดกรดังเช่นพระคเนศสำริดประทับยืนบนฐานบัวทรงกลมมีพระคเนศองค์เล็กประทับนั่งโดยรอบรวม8องค์อายุราวพุทธศตวรรษที่17ถึง18กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย